การที่หนังไทยจำนวนน้อยลงไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ครับแต่จะเป็นเรื่องที่แย่กว่าถ้าคุณภาพมันน้อยลงคนไทยเนี่ยชอบดูหนังใหม่แต่ไม่ใช่แปลกสิ่งที่คนดูหนังทุกคนต้องการสุดจากการดูหนังคือความบันเทิงใช่ครับแต่ความบันเทิงที่ดีในยุคนี้ก็คือการทำความบันเทิงที่มันสนุกจริงๆและสดใหม่ไปในตัวเราบอกไม่ได้หรอกว่าคนไทยชอบดูหนังแบบไหนจะไปตัดสินคนไทยทั้งหมดว่าจะต้องดูหนังเหมือนกันเนี่ยมันก็ยากแต่เขาอาจจะนับจากสถิติหนังเรื่องไหนเคยได้รับการนิยม100 ล้าน1,000 ล้านแล้วเขาก็พยายามจะเอาสถิตินั้นมาเหมารวมแล้วก็พยายามสร้างหนังแบบนี้ขึ้นมาตอบโจทย์ว่าคนไทยชอบดูหนังแบบนี้เราว่าไม่สามารถบอกได้ว่าคนไทยชอบดูหนังแบบไหนจากสถิติเดิมไอสิ่งที่คุณเชื่อมันเป็นสูตรสำเร็จแล้วมันได้เงินไหมอ่ะมันก็เจ๊งแต่มันอาจจะมีรสนิยมบางอย่างที่ตลาดเราอาจจะชอบเป็นพิเศษแต่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จชีวิตของคนแต่ละคนมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวถ้ามีสูตรสำเร็จแล้วมันก็ไม่เซอร์ไพรส์อ่ะดูหนังสูตรเดียวกันมา3 เรื่องเราอาจจะเบื่อสูตรแล้วก็ได้มันก็ต้องสร้างเซอร์ไพรส์หรือจุดพลิกผันที่มันท้าทายคนดูไปเรื่อยๆแหละเราไม่คิดว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าอะไรคือความบันเทิงที่เขาต้องการในช่วงเวลานั้นและอะไรคือความคุ้มค่าซึ่งความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนต้องการวิ่งเข้าหาความใหม่เพราะว่าเขาต้องการประสบการณ์ที่คุ้มค่าเออเงิน200 บาทที่จะเสียไปเนี่ยมันให้อะไรกลับมาได้บ้างถ้าให้แบบความสุขแค่กลางๆเขาก็ไม่เอาแล้วคือถ้าพี่จะเสียเงิน200ดูหนังอะพี่ก็ต้องดูหนังที่พี่อยากดูแล้วพี่รู้สึกมันคุ้มเงินเราจะมาบอกว่าอุ้ยเป็นคนไทยด้วยกันมาดูหนังเถอะแต่ถ้าหนังมึงเหี้ยล่ะมึงจะบังคับให้คนไปดูเหรอไม่ได้คนทำหนังไทยเองก็ต้องไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูคือมันเป็นการร่วมมือระหว่าง2 ฝ่ายแล้วระหว่างคนดูกับคนทำแต่ถ้าคนทำมันทำไม่ดีแต่แรกแล้วคนดูก็ไม่ไปดูแต่ถ้าคนดูมีความคิดอคติกับพุ่งกลับอยู่แล้วคนดูก็ไม่ไปดูอยู่แล้วภาพยนตร์เป็นศิลปะถ้าคุณอคติศิลปะก็พังสร้างตลาดใหม่เช่นมาจะต้องการหนังที่ลงทุนน้อยลงแต่ไม่ใช่หนังอาร์ตนะคือหนังตลาดที่ลงทุนน้อยลงแบบความเสี่ยงน้อยลงหรือสร้างกลุ่มคนดูแบบใหม่ขึ้นมาตัวพี่ก็หาวิธีการปรับตัวนั้นอยู่เหมือนกันแต่วิธีไหนล่ะมันก็ต้องค้นหากันต่อไปมันไม่มีคำแนะนำหรือไม่มีสูตรสำเร็จแน่ๆถ้ามีคงประสบความสำเร็จกันทุกคนผมแค่อยากเห็นหนังไทยที่ทำให้ผมบันเทิงและผมสามารถต่อยอดกับมันได้เท่านี้แหละฮะส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับการที่หนังไทยจะมีแต่หนังรักหนังผีต่อไปตราบใดที่เราทำได้ดีทำสิ่งที่เราเก่งให้มันกลับมาดีครั้งหนึ่งดีกว่าการประสบความสำเร็จของหนังกลุ่มไทยบ้านมันเป็นการบอกว่ามันมีกลุ่มคนดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันอะเรามีความเชื่อว่าหนังในอนาคตมันจะมีลักษณะแบบนี้หนังแมสมันจะแมสลอยไปเลยอีกทีนึงคือหนังที่ทำงานกับกลุ่มคนที่นิชแต่ลงไปหาเขาแล้วจับเขาให้อยู่จริงๆไม่ได้อยากเห็นหนังไทยแบบไหนพี่อยากเห็นหนังไทยหลายๆแบบถ้ามีหนังไทยแบบเดียวมันไม่สนุกพี่อยากดูหนังไทยที่มีความหลากหลายแบบโคตร